สวัสดีทุกคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่อุลตร้าแมนไทยแลนด์รีวิวนะครับผมและวันนี้ครับผมก็อย่างที่เห็นกันนี่เลยนะครับเรากำลังจะรีวิวเจ้านี้ครับนั่นก็คือ DX G-Racer นั่นเองนะครับผมก็ G-Racer นี้นะครับเป็นสินค้าของเล่นจากบันไดนะครับที่วางตลาดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองเอ้ยวางตลาดเมื่อปีที่แล้วสินะครับดูรอบๆกล่องเลยครับ360องศานะจ๊ะหมดไฟหมดฟืนนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเอาไปว่าเราจะแงะไส้ไหนมาดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีอุลตร้าแมนฟิวชั่นไฟท์การ์ดนะครับมาให้1ใบแล้วก็คู่มือแต่เราไม่สนใจนี่ประกอบด้วยจี๊ดไรเซอร์1ใช่ไหมครับแล้วแกะนักเคลื่อนเป็นจี๊ดนักเคลื่อนนะครับมาเรียนนี้แล้วกันเป็นโฮลเดอร์เป็นกริปนะครับสำหรับติดกับช่วงเข็มขัดนะ1ชิ้นและที่ขาดไม่ได้นะครับผมนี่คืออุลตร้าแคปซูลนะครับทั้ง4ชิ้นที่ประกอบก็ให้ในเซตนี้นะครับมีทั้งอุลตร้าแคปซูลและไคจูแคปซูลนั่นเองนะจ๊ะแกมครับแกมครับก็จะมีทั้งนี้นะครับอุลตร้าแมนเบเรียลเรดคิงและกูโมรานั่นเองถ้าอ้างอิงจากลูกเล่นตามหลังกล่องแล้วนะครับผมแคปซูลแต่ละชิ้นเนี่ยจะเมื่อสแกนแล้วนะครับจะใช้จะมีแสงไฟแสงแล้วก็เสียงครับผมแตกต่างกันออกไปเมื่อจับคู่ฟิวชั่นไรส์ได้แบบนี้หลังกล่องนี้นะครับผมก็จะให้เสียงเป็นอุลตร้าแมนจิซิเมทีฟหรือว่าเบเรียลยูโกจูนั่นเองหรือว่าจะสแกนแค่ชิ้นเดียวก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราลองมาเปิดเซอร์จีไรเซอร์กันก็จะมีช่องใส่ฐานครับอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็กดตรงนี้เข้าไปใช้ทาน3ก้อนนะครับเดี๋ยวใส่มาให้ดูเลยเปิดสวิตช์ที่อยู่ตรงนี้นะ1 2 3งั้นเดี๋ยวเราลองมาสแกนดูกันดีกว่านะครับเริ่มที่การสแกนแคปซูลอันเดียวก่อนเนาะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างเป็นอุลตร้าแคปซูล1ชิ้นแล้วกันนะครับจะบอกว่า G-Racer นี้ครับเป็นของเล่นที่ใช้รูปแบบการสแกนด้วยระบบ NFC นะครับเป็นการสแกนแบบไร้สายเองงั้นเดี๋ยวลองดูนี่คือการสแกนครั้งแรกนะฮะเดี๋ยวลองสแกนครั้งที่2ดูแล้วกันการสแกนทั้ง2ครั้งนะครับผมครั้งแรกจะเป็นการสแกนเพื่อให้ได้เสียงแปลงร่างออกมาส่วนครั้งที่2จะเป็นเสียงของท่าไม้ตายสำหรับอุลตร้าแคปซูลเดี๋ยวเรามาลองไคจูแคปซูลดูบ้างนะครับ
ขอเริ่มที่กุมาราแล้วกันแกยากเว้ยเดี๋ยวลองสแกนเสียงข้างนะครับจากการสแกนเสียงของไคจูแคปซูลนะครับพบว่าการสแกนครั้งแรกก็จะเป็นเสียงของสัตว์ประหลาดเช่นกันนะครับส่วนครั้งที่2จะเป็นเสียงของสัตว์ประหลาดเหมือนกันแต่จะมีเสียงฟาดหางเข้ามาด้วยทีนี้หากลองสแกนแคปซูลเบิ้ลพร้อมกัน2ครั้งล่ะเดี๋ยวลองดูจะเป็นเสียงของอุลตร้าแมนนะครับเสียงเดียวเท่านั้นทีนี้เดี๋ยวเรามาลองสแกนฟิวชั่นไรส์ตามแบบในภาพยนตร์ดูนะครับผมงั้นมาเลยให้อินต้องทำตามหนังด้วยยูโกเอาใส่นักเคลื่อนไปแบบนี้นะครับไอโกHere we go เสียบแบบนี้นะคิปเลยสิคักโก นี่คือการสแกนแบบแรกนะครับครั้งแรกฟิวชั่นเบิร์ดการสแกนครั้งแรกเดี๋ยวเรามาลองดูว่าสแกนครั้งที่2เราจะได้อะไรพอสแกนครั้งที่2แล้วจะเป็นเสียงทำให้ตาย Wrecking Burst นั่นเองนะครับเราลองของ Ultra Man ไปแล้วเดี๋ยวเรามาลอง Fusion Rise ของ Kaiju กันนะครับ2อันนี้ Gomura กับ Red King Gomura Red Kingอันนี้ก็คือจุดจบของแกต้องพูดตามสคริปต์นิดนึงพอสแกนครั้งแรกจะเป็นเสียงของ Skull Gomora Burial Yugoju นะครับที่ K ทุกวิเดย์ K เราแปลงร่างนั่นเองเดี๋ยวเราลองมาสแกนครั้งที่2ดู
เป็นเสียงท่าไม้ตายขึ้นกระแทกสเกลนั่นเองนะครับลูกเล่นก็มีประมาณนี้นะครับเป็นการสแกนทีนี้ครับด้วยความที่เราสงสัยนะฮะว่าระบบ NFC ของ G-Racer เนี่ยจะเหมือนกับ Offering ไหมเพราะเป็นการสแกนแบบเป็นการสแกนแบบไร้สายนะครับเดี๋ยวเราจะลองสแกนกับ Fusion Card แบบนี้ดูนะครับเดี๋ยวเราลองดูเพราะว่าสแกนเนอร์สรุปนะครับผม G-Racer นั้นไม่สามารถสแกนกับ Fusion Card ได้นะครับถึงจะมีชิป NFC เหมือนกันนั่นเองเพราะว่าตัวของเล่นนะฮะถูกออกแบบมาให้สแกนกับแคปซูล NFC ที่อยู่ในแคปซูลเท่านั้นเองนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงเอาการ์ดมาสแกนไม่ได้นั่นเองครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของ Ultraman Thailand Review ในตอนนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นตัวเลือกในการซื้อสินค้าไม่มากก็น้อยนะครับส่วนตัวแล้วมองว่า G-Racer เนี่ยถือว่าเป็นของเล่นที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะฮะแต่ลูกเล่นอาจจะดูมีข้อจำกัดบ้างในบางส่วนนั่นเองครับผมอย่างเรื่องของการสแกนฮะที่ว่าต้องกดทิกเกอร์เพื่อเปิดระบบของ G-Racer แล้วสแกนซ้ำนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเบื่อมากซึ่งแตกต่างจาก DX Offering ในซีรีส์ที่แล้วนั่นเองสุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณ G-Racer จากบริษัท Kiss and Kiss จำกัดนะครับผมสปอนเซอร์ใจดีของเราครับที่สนับสนุนสินค้ามาให้เราได้ลองเล่นกันอยู่เรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับผมยังไงใครที่อยากมีเจ้า G-Racer ไปครอบครองแบบนี้นะครับรวมถึงอุลตร้าแคปซูลอีกหลายชุดเลยที่มีวางจำหน่ายนะฮะในตอนนี้ในประเทศไทยนะครับผมสามารถหาซื้อได้แล้วทางเว็บไซต์ kissandkai.com ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับโดยสินค้าของ Ultraman Series นะครับผมตอนนี้มีวางจำหน่ายจนถึงภาพยนตร์ของ Ultraman Series แล้วนะครับเจคิโจบัน Ultraman Series เชื่อมโยงไว้ที่คำอธิษฐานนะฮะก็อย่าลืมไปหาซื้อกันนะครับผมมีโปรโมชั่นดีๆนะฮะแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากเลยนั่นเองครับสุดท้ายนี้นะครับผมเรามีกิจกรรมมาฝากกันนิดนึงนะฮะเรากำลังจัดกิจกรรมประกวดการออกแบบ Ultraman ในสไตล์ของตัวเองอยู่นะครับชิงรางวัลเป็นซอมบี้อุลตร้าฮีโร่ซีรีส์อุลตร้าแมนทาโร่ตัวนี้อยู่นะฮะยังไม่บอกนะเผื่ออาจจะมีรางวัลอื่นนะครับมาเพิ่มเติมครับอย่าว่าเอาเป็นว่าใครที่อยากจะร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราครับผมออกแบบอุลตร้าแมนในแบบของคุณมาเลยนะครับแล้วก็มาร่วมสนุกกันได้รางวัลไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมถือว่าได้แชร์ผลงานของตัวเองให้ทุกคนได้รู้นะครับเอาล่ะนี่ก็คงจะต้องถึงเวลาลาไปก่อนแล้วนะฮะสำหรับ Ultraman Thailand Review ครับผมส่วนในตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นนะฮะรอติดตามกันให้ดีครับสำหรับวันนี้คงต้องลาไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ